มเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ63พรรษาในวันที่2เมษายนนี้นะคะประสบกรณรชาวไทยทุกมูลเหล่าได้พร้อมเพรียงการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยกำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยอีกด้วยซึ่งในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงาน ด้านศินละปะวัฒน,ธ,นธรรมของชาติตลอดมาส่งปฏิบัติพระราชภาร,รกิจทั้งปวงด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะล้ำเลิศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนในการทำรงความเป็นไทยและทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงาม โดยทรงเจริญรอยตามเบื้องพยุคนละบาทสมเด็จพระบรมราชนกนาถในการสร้างสาร์และอนุรักษ์มรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทยอันสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขมวลประชาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะผมขอเชิญชวนพงชนชาวไทยทุกคนพร้อมใจการลำลึกพระเกียรติคุณและพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทรงบำเพ็ญและจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยในด้านการรักมรดกของชาติ ให้คงอยู่คู่บ้านเมืองตราบนานเท่านานและขอให้ร่วมกันมันทําความดีด้วยหัวใจในทุกโอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขอพระองค์ทรงพระเจริญ น,ะะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงบรรยากาศไทยนิยมที่อบอวลทั่วไทยในช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ขอสนับสนุนให้คงอยู่ต่อไปโดยเฉพาะการอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการแต่งกายแบบไทยไปทํางานหรือว่าเพื่อการท่องเที่ยวก็ดีค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่อย่าให้เดือดร้อนบางกิจกรรมมีนโยบายลดราคาหรือให้บริการฟรีสําหรับผู้ที่แต่งกายย้อนยุคก็ถือว่าเป็นกุศลบายที่น่าส่งเสริมนะคะส่วนนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตัวตามแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆก็ขอให้เชื่อฟังคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือเคารพสถานที่ช่วยกันดูแลรักษาไม่ปีนป่ายไม่ทําในสิ่งที่ไม่สมควรนะคะเพื่อเก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สัมผัสได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติค่ะ